ดิวอริศราเผยครั้งแรกหลังชนะคดีเบลบุษยาหวังเป็นกรณีศึกษาลั่นไม่มั่นใจไม่ฟ้องสู้ในแบบคนมีสมองดิวอริศราเผยครั้งแรกหลังชนะคดีเบลบุษยาหวังเป็นกรณีศึกษาลั่นไม่มั่นใจไม่ฟ้องสู้ในแบบคนมีสมองดิวอริศราทองบริสุทธิ์ควงสามีเซบาสเตียนลีพร้อมลูกชายน้องไซลาสจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแบรนด์ Bebe Ru Baby Care ที่ชั้นเอ็มศูนย์การค้าสยามพารากอนดิวอริศราและครอบครัวดิวอริศราสามีเซบาสเตียนลีพร้อมลูกชายน้องไซลาสจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เฉลยถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ไม่ยอมที่โพสต์ลงโซเชียลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเผยถึงเรื่องที่ชนะคดีฟ้องหมิ่นเบลบุษยาถามถึงแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ไม่ยอมดิวจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ไม่ยอมไม่ใช่มีดราม่าอะไรนะคือเหมือนกับว่าแม่จะไม่ยอมให้ลูกต้องเจิมลภาวะหรือไม่กล้าออกจากบ้านสามีรู้สึกยังไงบ้างกับความสำเร็จในวันนี้เซฟผมไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยทุกอย่างดิวเขาทำด้วยตัวเองอยากให้ทุกคนชื่นชอบและอยากให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จเพราะดิวใช้เวลากับตรงนี้เยอะมากน้องไซลาสมาเล่นโฆษณาให้คุณแม่ด้วยดิวนางก็เล่นได้เห็นไหมล่ะเขาไม่งองแงเลยสักนิดทำงานเก่งกว่าแม่แต่งหน้าอยู่แต่นางไปถ่ายแล้วตั้งแต่6โมงเช้าใช้เวลาถ่ายทำ2วันเต็มๆค่ะก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีแบรนด์นี้เราก็ทำให้เขาอยากให้มันเริ่มด้วยดีและจบด้วยดีแบบนี้ต้องมีเพิ่มอีกสักคน2คนไหมเซฟเดี๋ยวรอดูครับดิวส่วนเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวรอดูค่ะเซฟผมอยากได้ลูกไม่หนึ่งคนก็สามคนครับก็อาจจะแค่คนนี้เลยหรือไม่ก็ไปให้สุดครับดิวแต่คำถามนี้เราต้องกลับไปคุยกันก่อนหัวเราะเซฟอยากได้ลูกสาวครับเยสดิวอยากได้ลูกสาวมากเราก็ไม่มีลิมิตเลยว่าจะรอถึงอายุเท่าไหร่เพราะเราก็ปล่อยธรรมชาติถ้ามีก็มีมาก็มาแต่ก็ไม่ได้พร้อมปั๊มขนาดนั้นค่ะดิวอริศราและครอบครัวถามถึงเรื่องคดีของเราล่าสุดชนะแล้วจบหมดแล้วค่ะจบในแบบที่เราพอใจแฮปปี้โดยที่เราไม่ต้องไปศาลเลยสักครั้งก็ค่อนข้างแฮปปี้ดิวรู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะเป็นแบบไหนแต่ไม่ได้เรียกว่าโล่งอกหรอกเพราะดิวเชื่อว่าคนที่จะพูดยังไงดีคือดิวรู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันเป็นยังไงแล้วในระหว่างทางที่ซัฟเฟอร์อ่ะมันไม่ใช่เราดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ใครทำอะไรก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำดังนั้นเราก็ลอยตัวเหนืออากาศเป็นฟิลนั้นคือถ้าไม่มั่นใจไม่ฟ้องแน่นอนใช้ระยะเวลานานเหมือนกันใช่ปะคือดิวไม่ได้นับเลยอะแต่พอมันจบแล้วมันก็เป็นโหมดที่แบบว่าโอเคก็ตามนั้นจะเห็นว่าดิวค่อนข้างชิลกับเคสนี้เพราะดิวเชื่อว่าการที่คนทุกคนต้องไปศาลรายงานตัวหรือต้องมานั่งพูดอะไรอย่างนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีดิวว่ามันไม่แฮปปี้อยู่แล้วดังนั้นก็คือใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นค่ะเรื่องค่าตอบแทนมีไหมตอนแรกเราไม่ได้ทำเรื่องค่าตอบแทนอยู่แล้วและต่อให้เราได้ค่าตอบแทนมาเราก็บริจาคหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเราก็อะไรก็ได้เราแฮปปี้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาก็ชดใช้แล้วค่ะถ้าใครเห็นในข่าวก็จะเห็นว่าเราเอาไปทำบุญตลอดอยู่แล้วพิสูจน์ว่าเราเป็นฝ่ายโดนกระทำมาตลอดคือเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าการที่ต้องมานั่งทำอะไรผ่านสื่อโซเชียลมันต้องค่อนข้างมีสตินิดหนึ่งมันไม่ใช่ยุคก่อนแล้วที่อยากทำอะไรก็ทำเป็นเกรียนคีย์บอร์ดเราก็เรียกว่าเป็นกรณีศึกษาให้กับใครที่โดนอะไรที่มันไม่แฟร์ในชีวิตเราก็ออกมาสู้กลับในเวของคนที่มีมันสมองมากกว่า
ในระหว่างนั้นได้มีโอกาสเจอกับเขาไหมไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันอยู่แล้วค่ะเราเป็นคุณแม่เราท่องเที่ยวต่างประเทศดิวคิดว่าวงโคจรเราน่าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือว่ากลับมาเจอกันดิวอริสราชนะคดีเบลบุษยาหลายคนก็ดีใจกับเราด้วยก็มีคนเชียร์เยอะแล้วก็อยากรอดูผลของกรรมว่ามันจะทำหน้าที่ยังไงก็ดีใจและขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจเราพอมันมาวันนี้แล้วเราก็ไม่ได้โล่งไม่ได้รู้สึกอะไรมันเห็นอะเข้าใจปากหัวเราะมันไม่ต้องพูดเยอะเรื่องมันก็ตามที่เห็นความเป็นแม่ทำให้เราใจเย็นลงไหมก็ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเป็นแม่หรอกดิวว่ามันเหมือนเราเห็นค่าในชีวิตของเรามากขึ้นเห็นค่าในเวลาของเรามากขึ้นว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรามีอะไรต้องทำอีกเยอะที่มันมีค่ามากกว่านี้และเกิดประโยชน์เกิดผลดีกับคนรอบข้างมากกว่านี้รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นไหมเมื่อก่อนเราอาจจะแลกไปเลยถ้ามันคุ้มดีลแลกนะแต่ด้วยว่ามันไม่คุ้มอะมันห่างเยอะก็ไม่รู้จะแลกทำไมหลังจากนี้จะมีอะไรต้องเกี่ยวกับสารอีกไหมเราอะไม่มีแต่เขาอะไม่รู้เคสอื่นๆก็ไม่มีแล้วกิวไม่ค่อยโดนใครทำอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะแล้วต่อให้คนมาคอมเมนต์ในไอจีดิวก็ไม่มีใครเมนไม่ดีก็เพิ่งเจอคนแรกแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราก็ได้ต้อตอบกลับแล้วคนก็เห็นแล้วไงว่าในเวของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ไม่ยอมเป็นยังไงยิ้มเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลคัมแบ็คแล้วค่ะพอเราผอมลงแล้วเราก็สักนิดไม่ได้ขนาดทวงบัลลังก์หรอกเราชอบอะมันก็เป็นเราเนื้อกับรูปร่างตัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจรูปร่างแบบไหนก็ไปในบริบทแบบนั้นรูปร่างอวบๆหน่อยก็แต่งตัวแบบเป็นคุณแม่ที่น่ารักส่งลูกเข้าโรงเรียนหัวเราะพอว่างก็ขอใส่ชุดว่ายน้ำกลับไปเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลง่ายๆสบายๆค่ะจะกลับไปแบบสมัยยังไม่มีน้องไหมเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าสามีก็คงเข้าใจแค่เขารักก็พอแคร์สิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะเคยถามไหมว่าเขาชอบเราในลุคไหนเขารักเราเขาไม่ได้ชอบเรานะเขารักเรายิ้มเราก็ยังไม่พร้อมที่จะมีเพิ่มใช่ไหมดิวว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็อยากเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นไซลาดหรือว่าอะไรในด้านการงานของเราด้วยจริงๆแล้วดิวว่าคุณเซฟเขาพร้อมแล้วแหละแต่เราก็ยังมีหลายๆอย่างที่เราอยากทำให้เต็มที่อยู่ดังนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาไปเขาอยากมี3คนเราจะทำแฝดไปเลยไหมทีเดียวไม่เอาธรรมชาติก็รอทุกอย่างลงตัวก่อนจะอยู่ไทยนานไหมรอบนี้ไปมาตลอดเอาจริงๆปีนี้อยู่ไทยไม่ถึง3เดือนเลยก็ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยลูกเรายังเล็กยังมีเวลาใช้เวลากับเขาอยู่ก็ไปแต่ไซลาดก็จะเรียนที่ไทยก่อนสักพักแล้วเราก็มีแพลนอะไรคิดไว้ให้กับเขาแต่ดิวก็ไปมานี่แหละค่ะเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลThank you.